มองว่าการแถลงนโยบายครั้งนี้เนี่ยฝ่ายหมายถึงว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะนอกลู่นอกทางคือมีการอภิปรายอย่างอื่นไปไหมคะไม่นะผมว่าตัวรัฐมนตรีอย่างเงี้ยค่ะผมว่าประชาชนเขาคงอยากฟังสิ่งที่สร้างสรรค์นะนะว่านโยบายอย่างนี้แล้วมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมจะมาร่วมกันทำงานได้ยังไงให้บ้านมันไปได้นะครับมันเป็นแนวนโยบายรัฐบาลที่จะทำอ่ะยังมีอะไรขาดไปไหมมีอะไรจะเพิ่มไหมอย่างเงี้ยผมว่าอยากจะขยับฟังอย่างนี้เห็นบอกว่าจะมีการอภิบาลอภิบาลคุณสมบัติด้วยอาจารย์ไม่ทราบตรงไหนมันสมควรไหมอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าจะใช้เวทีนี้อภิปรายคุณสมบัติบ๊ายบาย